สวัสดีค่ะเมเท a เลอร์ค่ะวันนี้เมยก็มีเว็บไซต์ที่จะหาไอเดียสมุดโน้ต p าย n น e r j จ u r น a l ขายดีมาฝากกันเว็บไซต์ที่ว่าคือ trade.me.co.nz เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ประมูลของออนไลน์ของยักษ์ใหญ่ของนิวซีแลนด์เป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์คล้ายกับ eBay ค่ะประมูลของออนไลน์แต่ว่าอันนี้จะเป็นเว็บไซต์สําหรับคนนิวซีแลนด์ซื้อขายในประเทศโดยเฉพาะก็จะมี เกิดว่าคุณสนใจอยากซื้อสินค้าตัวไหนอาจจะอลองติดต่อคนขายดูเขาอาจจะยอมส่งต่างประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่จะส่งในประเทศทีนี้เว็บไซต์นี้ขอพูดคร่าวๆก่อนว่าคนที่เป็นผู้ก่อตั้งก็คือชื่อว่าแซมมอ์แกนแต่ว่าเขาขายเว็บไซต์นี้ให้กับยักษ์ใหญ่แล้วเป็นบริษัทออสเตรเลียยักษ์ใหญ่แฟร์แฟกซ์แฟร์แฟกซ์นี่ก็จะเป็นบริษัทที่ขายหนังสือพิมพ ทั้งนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็คุณแซมก็ขายให้บริษัทแฟกซ์ไป700ล้านเหรียญนิวซีแลนด์อยากรู้ว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็คูณ20ไปแล้วก็คุณแซมนี่เขาจบเ,เรียนที่มหาลาัยวิกตอเรียที่บริลลิงตันนะคะแต่ว่าเรียนไม่จบก็มาก,ก่อตั้งเว็บไซต์นี้ Trade Me นี้จะมาดูว่าเราจะมาหา Funny T-shirt กันตัวนี้แสดงว่าคนหากันเยอะ ถึงมี suggestion มีแนะนำให้ตรงนี้ตรง search ตรงนี้ก็จะมีเว็บไซต์นี้ของถูกค่ะวันก่อนไม่ก็ซื้อ Apple Magic Mouse ที่ออกใหม่ค่ะ Apple Magic Mouse 2ปกติราคา129เหรียญีิวเียลินดดก็ประมาณ2 6 0 0บาทนี้เมซื้อได้คือโชอคดีคนที่เขาขายเขาซื้อมาแล้วไม่ชอบก็เลยขายต่อก็คือใหม่เอี่ยม ก็ซื้อมา95เหรียญนิวซีแลนด์ก็ประมาณ2,000ค่ะก็ประหยัดไปประมาณ6,700ทีนี้ก่อนจะเข้าเรื่องทำไมถึงแนะนำเว็บไซต์นี้ทำไมถึงไม่แนะนำเว็บไซต์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ระดับโลกเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนอเอาแต่อาศัยเว็บไซต์อย่าง redbubble amazon เองหรือว่า etsy aliexpress ebay เป็นเว็บไซต์ที่ใครๆเขาก็หาไอเดีย แบบนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหาไอเดียที่คนอื่นก็คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็มีโอกาสในการหาไอเดียใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเว็บไซต์อันนี้เป็นเว็บไซต์ของนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นเว็บไซต์ก็คือนิวซีแลนด์ก็เป็นหนึ่งใน5้าที่เรียกว่า Big กไฟล์ครับบิ๊กไฟก็หวังว่าคงจะจํากันได้อยู่ก็มี5ประเทศเดียวกันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็ได้แก่อเมริกาอังกฤษ แคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นเว็บไซต์ที่อของนิวซีแลนด์นี่ใช้ได้หมดเพราะว่ากระแสนว่าเทรนดในโลกตะวันตกนี้ก็จะคล้า,ายๆกันนี้มาดู Funny T-shirt กันบ้างบอกได้ว่าดีไซน์นี้คล้ายๆกับดีไซน์ไอเดียขายดีของเด็กอายุ15ที่เมยสอนอยู่คะเขาทำมาก็คือหาไอเดียจาก Pinterest แล้วก็มาใส่แบบอะไรเอง ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเองหาไอเดียนั้นเจอที่เ i น t e r e s t ก็คงไม่ทำเพราะว่ามันธรรมดามากแต่ว่าความธรรมดาคือเจาะจองเฉพาะเจาอะจองของคนอของคนที่ชอบเล่นเกมก็เลยขายดีคือน้องเขา,าเดือนแรกนี่ขายได้ตั้งเกือบ20เล่มค่ะก็ขายได้เยอะกว่าเม่อ,อเดือนแรกนี่ขายไม่ค่อยได้เลย นี่มาเข้าเรื่องกันบ้าง problem solver อันนี้ใช้คำได้นะคะแต่ว่าดีไซน์เนี่ยหาประดัดแปลงเองคือจดโนต้ตไว้มา,มาที่เว็บไซต์ตรงนี้ trade me co i n s ET, แล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในตรง description นะคะแล้วก็มาดูนี่ค่ะจะง่ายอย่างคำน,นี้ไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องใช้กราฟ,ฟิกเลลแค่คำธรรมดาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะดีไซน์อะไรก็ ก็ใช้คำอย่างเดียวค่ะอันนี้ดีนะคะฟิชชิงนี่ขายได้ตลอดเลยเป็นพวกตลกอะคะ่ะ c d o i s like o c d oh i have c d o i s like ไม่เห็นอ่ามาดูหน่อยว่ามันคืออะไรถ้ามา uh, ถึง listing uh, นี่ล้วให้คลิกตรงนะี้คลิก to enlarge photo i have c d o i s like o c d but the letters are in o p h a b e t alphabetic order just like t h e y s h o u l d be อ๋อก็ค like so, so ือง่ายๆก็คือส่วนใหญ่ OCD, obsessive มันจะมี OCD, OPD, obsessive park disorder OCD แบบนี้ค่ะเป็น OCD แบบนี้ก็คือ obsessive ออจะเดยยังไง obsessive park disorder r ก็คือเปลี่ยน OCD เป็นแบบว่า OPD อะไรเงี้ยก็แบบนี้ก็เห็นมีขายกันเยอะนะคะแต่จะไม่ได้ว่า OCD ย่อมาจากอะไร OCD m e a n ี n g short for OCD obsessive i m p u l s i n g disorder ก็คือคนก็ส่วนใหญ่จะเป็นใช้กับคนที่มีปัญหาด้านด้านสมองนะคะด้านแต่ว่า ในที่อเมซอนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กับพวกเสื้อยืดพวกสมุดโน้ตแล้วก็แก้วน้ำอะคะ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่าง OPD o b s e s s i v e p a r k Disorder อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนจากตัว C เป็นอย่างอื่นอย่างเช่น OKD o b s e s s i v e k n i t t i n g Disorder อะไรแบบเนี้ยประมาณนี้แต่นี่เขาบอกว่า I have CDO เหมือนกับว่าก็คือเป็นการสลับ ตัวอักษรในเอ็นทนี้จะเป็น ocd ก็เป็น cdo อย่างเงี้ยไอดียดีนะคะลองลองไปใช้ดู <c oughs> ต้องบอกว่าอันนี้ทำวิดีโอสดๆนะคะไม่ได้แบบเข้ามาดูก่อนถึงจะทำเราก็มาดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้ <c oughs> ใช้ได้ดีทีเดียวนะคะตรวนี้ตลก my wife says i don't listen or something like that ก็คือภรรยาฉันบอกว่าฉันไม่เคยฟังอะไรประมาณนี้ อ r something like that ก็คือเอหรืออะไรคล้ายๆแบบนี้ก็คือเป็นการเป็นตลกนะคะว่าภรรยาบอกว่าฉันพูดอะไรไม่ฟังอะไรประมาณนี้นนี้ใช้ได้นะคะเอาไปใช้ได้เลยค็อกเทลคนที่ชอบค็อกเทลโอคนนี้ทำง่ายนะคะหารูปค็อกเทลจากพิกซเซเ y ก็ได้แล้วเขียนคำว่าค็อกเทลแล้วก็ออกแบบอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่าลอกเขานะคะ นี่ว่า k e ี c ค่ามัน carry on drinking ก็คือทำจิตใจให้สงบแล้วก็ดื่มต่อไปอะไรประมาณคนที่ชอบดื่มเหล้าดื่มวายดื่มเบียร์ต้องขอพภัย้วยใช้เมจิกสมาร์ทครับบางทีคลิกอ่าเรื่อยๆมันก็จะเป็นซูมอินแบบนี้ตลก I got this shirt for my wife อ๋อไอเดียดีทีเดียวเนี่ยไอเดีย,ดยแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นที่อ่อเมซอนเท่าไหร่หรือว่า จริงๆแล้วก็ไม่อคอยได้ดูเสื้อเชิ้ตพวกเสยืดเมื่อ,หอ,อไหร่แต่ว่าอันนี้มาดัดแปลงใช้ได้เลย Got this shirt for my wife or awesome. s o m e t r e อ d กคือฉันฉันซื้อเสื้อ,อยือดตัวนี้สำหรับภรรยา Got this shirt for my wife อันนี้ม็มีสองสี อันนี้เห็นมีคนทําเยอะนะคะว่า c h ชา s coordination เนี่ยยังไม่เคยทําเหมือนกันลองไปทําดูก็จะมี hu 2 o อ๋อที่บอกว่า hu 2ก็ t o o ก็เปลี่ยนเป็นหมายเลข2องเนี้ยเป็นการเล่นคํากล็ลองเข้ามาดูนะคะ เว็บไซต์ r a d e มี .co.in จะ oh, อ๋ออันนี้ก็ดีทีเดียวบอกว่า t h a t know a lot หมายความว่าคุณพ่อเนี่ยรู้อะไรทุกอย่าง Grand Dad know everything แต่ว่าคุณปู่คุณตาเนี่ยรู้มากกว่าก็คล้ายๆแบบนี้ไปออกมาก็ประมาณนี้ warning, warning expensive แอมเฮียนี้ตลกแอมเฮียก็เป็นรูกสอนแล้วก็เป็นจุดแบบนี้ทีนี้ถ้าคุณติดตาม Facebook Fan Page ของเมถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ติดตามก็แนะนำเลยนะเพราะว่าก็จะมีะบทความสั้นๆส,สำหรับธุรกิจนี้ค่ะบางทีก็จะมีธุรกิจอื่นอย่าง Print on Demand Passive Income ที่ก็จะเป็นบทความสั้นๆเพราะว่าบางทีก็ไม่ยาวข้อม,อมูลไม่มากพอจะททำวิดีโอบางทีก็ ไม่ว่างทำวิดีโอเลยก็จะเขียนบทความวัดที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ก็ลองดูที่ f e c o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  k n p n p e นะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็เพิ่งจะวางขายไม่ใช่วางขายสิเพิ่งจะอัปโหลด e-book แจกฟรีนะคะความยาวประมาณ60หน้าทีนี้วันที่อัปโหลดเข้าระบบ Map เนี่ยก็คือ อยากจะให้วางอ,อยากจะให้วางขายวันที่หนึ่งก็ค่อนข้างจะรีบเล็กน้อยก็คืออีกวันหนึ่งค่อยมาเช็คเราปังกฏว่าเจอคำผิดก็เลยอัปโหลดใหม่แล้วทีนี้ทางแมปเนี่ยใช้เวลาในการอัปเดตไฟล์นิดนึงอัปโหลดไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าเลยต้องขออภัยด้วยเกิดว่าคุณอัปโหลดไปแล้วเจอคำผิดแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณ จะแจ้งทาง Facebook Fanpage อีกทีถ้าถ้าแมปอัปเดตเ,เรียบรอ้อยแล้วเพราะว่ามีมีเพิ่มออกมามีรูปเพิ่มออกมาแล้วก็มีการแก้ไขคำผิดด้วยก็ต้องขออภัยด้วยนะเกิดว่าคุณดาวน์โหลดเปแล้วแล้วเจอคำผิดถ้าคุณสนใจก็มาจะามาดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะจะลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ที่ตรง Description คนยาว60หน้าคะ่ะอ่านแปบ๊บเดียวก็จบแล้วก็ต้องบอกว่า ไม่ได้เขียนละเอียดนะคะอย่างอันนี้จะบอกอบอกชัดเจนเลยว่าจะเป็นแค่กล่าวเกลื่อนก็คือต้องการให้คนที่ทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์สร้างไรายได้ประสิ v e ิีคำโดยไม่ต้องลงทุนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเนี่ยคือเปิดโอกาสให้ทดลองธุรกิจนี้ก็เลยไม่ได้เขียนอะไรละเอียดเพราะว่าก็ใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงที่ youtube แล้วก็คอร์อสฟรีที่ i อ n e w b i e ี ที่ Teachable นะคะก็ลองอาดาวน์โหลดดูทีนี้ถ้าคุณมาที่ itnewbies.teachable.com เลื่อนไปด้านล่างที่เขียนว่า view all courses ก็จะมีคอร์สฟรีการตลาดนิยายออนไลน์ line, สำหรับนักเขียนมืออาชีพนะ,ะถ้าเกิดว่าคนาสนใจคอร์สนี้เมื่อกี้เพิ่งจะอัปโหลดวิดีโอใหม่ไปก็เลยยังไม่ขึ้นตรงนี้อาจใช้เวลานิดนึงนะคะ ก็จะมีวิดีโอที่4แล้วตรงนี้พูดเรื่องของการเปลี่ยนงานเขียนเป็นรายได้ด้วยระบบเรียนก็สมัครเรียนฟรีค่ะนี่ถ้าคุณสนใจธุรกิจก็ลองมาดูคอร์สตรงนี้นะคะมีทั้งอคอร์สเบสิกสำหรับผู้ต้องการที่จะทำธุรกิจสมโโดุล low content publishing ขายที่มีเซลแล้วก็มีคอร์สคอร์สระดับแอดวานซ์สำหรับคนที่ทำธุรกิจนี้มาก่อน หรือว่าคนที่เรียนคอโนโนนร์สนอเงินล้านเรียบร้อยแล้วจะ,จะคอร์สนี้จะสอนเรื่องของการลงโฆษณานะคะแล้วก็จะอัปเดตวิดีโอใหม่ๆทุกเดือนนะคะก็คือทุกเดือนจะบอกว่าจะบอกเล่าถึงเคล็ดลับที่ใหม่ๆที่ใช้แล้วได้ผลแล้วก็จะเป็นนิชขายดีของเต่ละเดือนนะคะก็ลองเข้ามาดูเกิดว่าคุณสนใจยังไง ก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรถามได้มาถามมาทาง facebook ได้เลยค่ะต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะมยอยู่นิวซีแลนด์เวลานี่ช่วงนี้ที่นิวซีแลนด์หน้าหนาวค่ะเวลาจะห่างจากเมืองไทย5ชั่วโมงเธอเป็นหน้าร้อน6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีคำถามทิ้งไว้ได้นะคะแล้วก็ว่างแล้วก็เมย์ก็จะมาตอบแล้วก็ Facebook Fanpage เนี่ย ไม่มีแอดมินนะคะถ้าเกิดว่าคุณถามอะไรมามีคนตอบโดยตรงเลยขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวิดีโอคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยขอบคุณที่ติดตามกบนใหม่ในโอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้เมย์คอลาไปก่อนสวัสวดีค่ะ